การทําความดีกันบ้านอย่างที่เราได้พยายามเน้นย้ำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันทําความดีได้นะคะอย่างเช่นน้องๆกลุ่มนี้คุณเจตเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกช่วงนี้เปิดเทอมแล้วไงอา,อาจจะแบบว่าไปเรียนที่วิทยาลัยของตนเองอแล้วก็เห็นว่าแบบเอ๊ ช่วงนี้อาจจะถนนถนนเอ่ยหรือว่าหน้าโรงเรียนหน้าวิทยาลัยเนี่ยผ่านโรงไม่ทํางานหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แต่ว่าอยากจะรวมด้วยช่วยกันดูแลรักษามันเหมือนบ้านเราอะอาคุณคือสะอาดอยู่แล้วแต่ว่ามันยังอีกนิดนึงอ่า,อาเราเก็บเองดีกว่าใช่แล้วคะ่ะไปดูกิจกรรมดีๆของน้องๆกลุ่มนี้กันนะคะ ในส่วนของเด็กๆจากวิทยาลัยเทคนิคพิศณุโลกค่ะเขาก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก่อนเคารบธงชาติจะเห็นน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขามาถือไม้กวาดช่วยกันกวาดเศษขยะเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นบนทางเท้ารวมทั้งพื้นถนนเขาก็จะได้กวาดกองๆกันไว้แล้วก็จนแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมนนร่วมกันเนี่ยนะฮะคือคือเป็นทางเท้าติดกับถนนหลักใช่ค่ะนะฮะนอกตัววิทยาลัยเทคนิคใช่นะฮะอ,อย่างที่เห็นในภาพนะครับคุณผู้ชมเด็กเทคนิคอ่ะโดยปกติะะแล้วภาพภาพรักค่ะคนในอดีตเราก็จะเห็นว่ามือขวาอาจจะกมมีดมือซ้ายอาจจะถือ ฟุ <Foot> ตเหล็กแต่ตอนนี้กเกาานี่ยใช่ไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วออนี่กลายเป็นว่าเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยน่ารักมากมือขวาก็ถือไม้กวาดมือซ้ายก็ถือที่ตักถังขยะเออนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศดีๆนะคะที่เราได้นํามาฝากในช่วงเช้าแบบนี้เรียกได้ว,ว่าจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเช่นเดียวกันครับผมก็แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษาปกตินะไม่ได้แต่งกายพิเศษอะไรแต่ว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยเราจะเห็นว่าพิเศษ ใช่ค่ะมีจิตอาสาเอามาทําความดีเพื่อชุมชนคนผ่านไปผ่านมาอย่าไปคิดว่าเขาโดนลงโทษนะเอ๊ะมาสายหรือเปล่าเนี่ยมากวาดถนนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคือเขามีจิตอาสาที่จะมาทําความดีเป็นกิจกรรมดีๆที่น้องๆเนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันทําความดีโรงเรียนไหนหรือว่าเด็กๆที่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าแบบ อยากจะทำความดีแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้โดยทันทีเหมือนกันครับผมนะฮะหยิบไม้กวาดออกมาหรือว่าทําอะไรก็ได้ในพื้นที่ของคุณอาจจะ<ม>ไม่ใช่แค่การเก็บกวาดนะฮะกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเกิด<ม>ประโยชน์ต่อสังคมต่อคนในพื้นที่ค,คุณสามารถทําได้ในทันทีนะ